สดีครับผมออฟครับเอิร์นค่ะนี่คือรายการพูดปริ้นหลังจากที่อยุธยาล่มสลายซากอิฐซากปรักหักพังที่เหลืออยู่ที่อยุธยาก็ไม่ได้หมดคุณค่าไปนะคะอิฐพวกนั้นอ่ะยังเดินทางต่อจากอิฐเก่ากลายมาเป็นเมืองใหม่ที่นี่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากเราเสียกรุงให้กับอังวะหรือพม่าไปแล้วอิฐของอยุธยาก็ไม่ได้ถูกทิ้งร้างเปล่าๆเมื่อรัชกาลที่1สร้างกรุงเทพพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชดำริให้ขนอิฐจากอยุธยาจากกำแพงจากป้อมจากข้างในอยุธยาในเกาะเมืองที่เสียหายจากสงครามนั่นแหละเอามาใช้บูรณะสร้างเมืองใหม่อิฐจากเมืองเก่าถูกขนมาสร้างเมืองใหม่ตอนนี้เราอยู่เราเพิ่งเดินพ้นเขตบางหลวงมาอยู่หน้าศิลปากรใช่ครับมหาลัยศิลปากรวังท่าพระวังท่าพระวังท่าพระก็คือที่นี่เคยเป็นวังเก่ามาก่อนก็ท่าพระท่าพระท่าพระเป็นท่าที่เรียกว่าท่าพระก็เนื่องจากสมัยต้นนครศรีมีการชักพระจากสุโขทัยมาขึ้นที่ท่าที่นี้ก็เลยเรียกว่าท่าพระมีชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าท่าช้างก็คือเป็นที่ชักอาบน้ำเป็นที่อาบน้ำหลวงของช้างแต่ที่เราจะไปก็คือเราจะไปที่ธรรมศาสตร์จะไปธรรมศาสตร์ถูกต้องเราจะไปดูกองเรียกว่าอะไรไม่ใช่กองดิแนวกำแพงโบราณตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วนะคะเป็นธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์แล้วแนวกำแพงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในโรงอาหารใต้คณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอะไรก็มันเข้าไปดูได้ใช่ไหมถ้าดูได้คืออยู่ข้างเวลาเราตั้งกินข้าวอยู่โรงอาหารครับคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยกำแพงก็อยู่ข้างเขาเลยเราสามารถดูกำแพงได้กินข้าวได้ใช่แล้วเราเดินเข้าไปดูไปเดินนำทางอยู่ในโรงอาหารเลยอ่ะอย่างนี้เด็กธรรมศาสตร์เขาก็เห็นกำแพงมาจนชินแล้วเด็กถูกต้องนี่ครับนี่คือแนวกำแพงอ๋อนี่ไงกำแพงวังหน้าใช่เป็นแนวกำแพงวังหน้าแล้วอันนี้คือมันสร้างตั้งแต่ยุคไหนอ่ะก็ตั้งแต่ต้นนครศรีพร้อมสร้างกรุงเทพแบบตอนที่ธรรมศาสตร์บูรณะแล้วก็เจอแนวกำแพงแล้วก็เจอปืนใหญ่ด้วยตรงแนวกำแพงก็คงจะมีป้อมปืนอะไรอย่างนี้ด้วยแหละแต่ก็ไม่เห็นนะตอนนี้ก็เห็นแต่กำแพงตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมพาสุเมนถนนพาทิตย์แล้วนะคะก็คือเป็นป้อมที่สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์สร้างพร้อมกับอีก14ป้อมที่สร้างเพื่อเป็นที่ป้องกันพระนครจากข้าศึกเป็นป้อมปืนเหมือนกับป้อมเพชรที่อยุธยาปะใช่ใช่คือการใช้งานเหมือนกันแต่ละลักษณะป้อมจะไม่เหมือนกันเพราะว่าป้อมพาสุเมนจะเป็นป้อมที่มีการยกชั้นขึ้นอย่างที่เอิ้นเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมจะมีเป็นยกเป็น2ชั้นข้างบนน่าจะเป็นแบบหอสังเกตการอะไรอย่างเงี้ยก็รับอิทธิพลจากตะวันตกการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังผมนี้ก็คือเป็นแนวกำแพงส่วนหนึ่งที่ต่อเอามาจากตัวป้อมพาสุเมนซึ่งเป็นป้อมที่สร้าง1ใน14ป้อมที่ล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ตอนนี้เหลือเพียง2ป้อมป้อมพาสุเมนคือ1ใน2ป้อมนั้นนะครับเราจะไปบริเวณวัดบวรนิเวศวิหารแต่เราจะไม่ได้เข้าวัดเราจะไปดูสิ่งก่อสร้างชาติอิฐเก่าสมัยตั้งแต่สร้างกรุงเทพเลยก็คือสร้างตั้งแต่ปี2526พูดผิดเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างตั้งแต่ปี2326 2326 2526นี่มันพศนี้ป่ะใช่ก็คือ2326ก็ขึ้นหลังตอนหนึ่งสถาปนากรุงเทพ1ปีสิ่งแรกๆที่พระองค์สร้างก็คือสร้างกำแพงเมืองสร้างป้อมแล้วก็ขุดคูน้ำล้อมรอบ
รอบกรุงเทพเลยรอบเขตที่พระองค์จะกั้นเป็นเขตนั่นก็คือเขตที่อยู่อาศัยของเป็นศูนย์กลางการปกครองอะไรอ๋อที่เขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์นี่ถ้าถูกต้องคือมันเป็นเกาะจริงๆหรอใช่ใช่เอิญพูดถูกเลยที่เรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์ที่เรียกว่าเกาะก็คือนั่นแหละมีแม่น้ำล้อมรอบคือรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงรับรูปแบบมาจากอยุธยาเลยแบบเดียวกันแบบเดียวกันคืออยุธยาก็จะมีแม่น้ำล้อมรอบทุกด้านที่เราจะไปก็คือจะเป็นกำแพงส่วนหนึ่งแล้วก็มีประตูใหญ่เข้าเมืองประตูเดิมเลยเป็นประตูเดิมเลยแต่บูรณะแล้วนะแต่ว่าที่ตั้งเดิมเหมือนเดิมบูรณะจากของเดิมตั้งแต่รัชกาลที่1เหลืออยู่ประตูเดียวที่เราเดินจะมาถึงแล้วใช่แล้วคือตอนนี้เราอยู่เรียกว่าด้านหน้าหรือด้านข้างของวัดบัวบอนนี่แหละครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปที่วัดกันเราจะมาดูสิ่งที่อยู่ตรงข้ามวัดจะมีกำแพงก็ต้องมีประตูสิ่งนั้นก็คือประตูแต่ว่าไม่ใช่ประตูช่องขุดที่เราเห็นแบบประตูเล็กๆคนเดินลอดได้อะไรเนี่ยแต่นี่ประตูนี้เป็นประตูใหญ่ขนาดใหญ่สูงหลายเมตรซึ่งเหลืออยู่ที่เดียวที่นี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นแนวกำแพงที่ยาวกว่านี้ประมาณ100เมตรแล้วก็มีป้อมอยู่อีกป้อมหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งใน2ป้อมที่ยังเหลือจาก14ป้อมแล้วที่สำคัญที่ตรงนั้นมีชุมชนเก่าแก่อยู่เป็นชุมชนที่มีอายุเป็นร้อยปีอยู่คู่กับพระนครมาตั้งแต่สร้างกรุงเทพเลยก็ว่าได้ที่นั่นก็คือป้อมมหากาฬเดี๋ยวเราก็เดินไปอีกเราเดินมาถึงแล้วใช่เราเดินแต่เราขับอยู่ตรงกลางไปเราเดินมาโบกแท็กซี่เราก็มาถึงแล้วไหนบอกว่าจะเดินตรงนี้คือสะพานผ่านฟ้าลีลาดผ่านฟ้าลีลาดใช่ที่เราได้ยินบ่อยๆในหนังพีเรียดก็ได้ยินเยอะอ้าวมีเหรอก็แบบหนังสมัยจอมพลป.อะไรอย่างเงี้ยก็เคยได้ยินแบบคนก็จะมาสังสรรค์มาเต้นลีลาดกันอ๋อผ่านฟ้าลีลาดใช่แต่ฟ้าลีลาดนั่นก็คือการเต้นลีลาดนั่นแหละต้องรู้นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกับลีลาดหรืออะไรก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าที่นี้เราจะมาดูสถานที่ที่เก่าอิฐก็คือป้อม1ใน2แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็จะมีแนวกำแพงยาวประมาณ100เมตรที่เหลือเป็นแห่งอีกแห่งหนึ่งและที่สำคัญที่นี่ก็มีชุมชนเก่าแก่อยู่ด้วยนี่ก็คือป้อมมหากาฬตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณหลังป้อมมหาการซึ่งบริเวณนี้สมัยก่อนจะถูกเรียกว่าชานพระนครชานพระนครก็คือเขตรอยต่อระหว่างคลองกับเขตตัวเมืองโดยมีกำแพงกั้นอยู่ถ้าเอิ้นจำภาพแผนที่อยุธยาได้ไหมที่แผนที่อยุธยาที่ชาวฝรั่งวาดอ๋อจำได้ตรงรอยต่อระหว่างกำแพงกับแม่น้ำจะเห็นว่ามีพื้นดินอยู่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่คนสามัญชนมาอาศัยอยู่นอกจากตั้งบนผืนแล้วบนผืนน้ำตรงริมคลองหรือริมแม่น้ำก็จะมีการตั้งเรือนแพอยู่พวกเจ้านายอะไรอย่างนี้ก็จะตั้งบ้านเรือนของเจ้านายอยู่ข้างในกำแพงพระนครอันนี้ก็คือแนวกำแพงเมืองเก่าของกรุงเทพที่อยู่ฟ้าสมบูรณ์ที่สุดยาวประมาณ100เมตรยาวกว่าส่วนตั้งแต่ยาวตั้งแต่วัดรัชดาจนถึงวัดเทพธิดารามข้างหลังกำแพงก็จะเป็นชุมชนพระมหากาฬอยู่นะครับข้างหลังผมนี่ก็คือชุมชนป้อมมหากาฬเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่เขาตอนนี้เขาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตและนี่ก็คือชุมชนป้อมมหากาฬเป็นชุมชนแห่งสุดท้ายที่อาศัยอยู่บนชานพระนครคือถ้าเราไปดูรูปภาพเก่าที่ถ่ายจากสมัยร.5หรือร.4อะไรอย่างนี้ก็จะเห็นว่าบริเวณนี้จะมีบ้านเรือนตั้งอาศัยอยู่แสดงว่าจะมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วอาจจะมีตั้งแต่สมัยตั้งกรุงเทพพอกรุงเทพเลยก็ได้อันนี้ก็คือชุมชนชานพระนครแห่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ซึ่งชุมชนป้อมมหาการแห่งนี้แล้วกำลังเป็นประเด็นเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เกี่ยวกับการถูกได้รื้อเพื่อพัฒนาเป็นส่วนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
และนี่คือเรื่องราวการตามรอยอิฐทั้งหมดของเราปราสาทอิฐก้อนเล็กๆได้พาเราออกเดินทางและหาความรู้ซึ่งได้ออกมาหลายประเด็นเราได้รู้ว่ากว่าจะได้อิฐแต่ละก้อนต้องผ่านขั้นตอนและใช้เวลามากมายในสมัยอยุธยาสิ่งก่อสร้างทั้งวัดและพระราชวังส่วนใหญ่ก็ถูกสร้างมาจากอิฐเมื่อได้รับรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกเข้ามาอิฐก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างจนถึงเรื่องราวของอิฐที่ใช้สร้างป้อมและกำแพงเพื่อป้องกันในยามศึกสงครามจบจนวันสุดท้ายของอยุธยาและเมื่ออาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้วก้อนอิฐก็ยังถูกส่งมาสร้างเมืองใหม่อย่างกรุงเทพมหานครทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิฐหรืออิฐในประวัติศาสตร์ซึ่งหลงเหลือเรื่องราวให้เรานั้นได้ไปตามร่องรอยแล้วมาร่วมเดินทางกับพวกเราได้ใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ